ไตล์ลาบุชิตนะครับพามาสัมผัสกับบรรยากาศที่หมู่ร้อนต่อครับขณะนี้ครับมีนักดนตรีศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในวัยเด็กนะครับไม่ใช่ใครครับมาดูครับว่าทำอะไรอยู่บ้างนะครับวันนี้น้องยูชวานะครับหรือน้องมังกรสุรีเจริญครับมาร่วมสนุกสนานแล้วก็สำคัญยิ่งคือใช้บรรยากาศความเป็นแฮปปี้แฟมิลี่กับแบบที่เซอร์ไพรส์ที่รวมดิสโก้และสัมผัสเข้ากับจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้คนก็ถูกต้องกันนะครับชวาของเรานะครับในวัย2ขวบกว่านะครับกำลังศึกษาการที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับเครื่องดนตรีที่เรียกว่าฟองเล็กแล้ววันนี้ครับเป็นวิธีการกระบวนการอย่างที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนี่ครับคือส่วนหนึ่งครับที่เราถือว่าศิลปะการดนตรีนะเป็นเรื่องที่ไม่แก่เกินตัวครับตรงนี้ครับในวัยประมาณ2ขวบกว่านั้นเราเห็นนะครับว่าพัฒนาการทางความคิดและก็พัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สรีระในร่างกายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องยูชวายนะเชื่อว่าจะสามารถทำได้ทั้งนั้นมีการแยกความสมบัติความต้องการในชีวิตศิลปะดนตรีแล้วก็ศิลปะในการใช้จ่ายในกระบวนการความคิดปัญญาและก็การดูแลสุขภาวะของร่างกายครับวันนี้ครับยูชวายครับเป็นยังไงบ้างเธอสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับคงจะเป็นบรรยากาศง่ายๆนะครับไลฟ์สไตล์บายบูชิตแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มความรู้ประสบการณ์แล้วก็การเชื่อมต่อเรื่องของฮัปปี้โซลกับหลักศาสนาแล้วก็ปิ้นดับเบิ้ลกับโซซิตี้เข้ามารวมกันครับวันนี้ครับที่หมดน้องจอกนะครับมีความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของหลักการศาสนามากมายของเรานะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ